คุณผู้ชมคะข่าวต่อไปนี้คลิปต่อไปนี้ไม่รู้จะยิ้มหรือว่าจะขำดีอะค่ะเมื่อเจอแขกไม่ได้รับเชิญอยู่ที่หน้าลิฟต์แบบนี้ค่ะบางคนบอกกรี๊ดใส่เลยกรี๊ดเลยลิฟต์มีคนอยู่ในลิฟต์ไหมมีใครจะอยู่ไหวเนี่ยคลิปนี้คนที่ใช้ TikTok เอามาโพสต์นะคะและเขียนข้อความว่าดูมันโดดเข้าลิฟต์แล้วคนที่เข้าลิฟต์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างเนาะคือไอตอนเข้าไปมีคนอยู่ไงแต่คนเข้าไปอีกทีนึงอ่ะมันอยู่ในนั้นน่ะสะดุ้งเลยเนาะเออนั่นน่ะสิเห็นไหมชาวเน็ตก็พากันคอมเมนต์นะคะบอกว่าถ้าลิฟต์เปิดแล้วกำลังมีคนเดินออกมาไม่อยากจะคิดงานนี้มีคิดแน่นอนเออจริงช็อกนะบางคนก็บอกคนนอกลิฟต์ยังกรี๊ดขนาดนี้เมื่อกี้คุณกรี๊ดไหมอ่ะเรากรี๊ดอ่ะเรายอมรับตรงๆอ่ะตกใจอ่ะค่ะแล้วคิดดูว่าคนในลิฟต์ก้าวเข้าไปแล้วจะขนาดไหนนะคะแล้วถ้ามีคนอยู่ในลิฟต์เขาไม่ได้เฉลยนะแต่มองดูลักษณะเหมือนไม่มีคนอยู่เนาะถ้ามีคนอยู่คงจะเด้งจนเราเห็นน่ะใช่ไหมมันก็ต้องมีแล้วนะคะคงจะตกใจพร้อมๆกันนะเฮ้ยหวาดเสียวแหมมันช่างเกาะเนาะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม